เขาจัดมาให้ท็อป5เนี้ยเจอกันอืมอันนี้พอเจอกันน่ะคือจริงๆอ่ะพี่จินต้องแข่งแต่พี่จินน่ะเขาโดนบินเขาก็เลยเอาพี่ซอโดนดินก็คือเหมือนที่ไม่ให้พี่ทำใช่ไหมให้พูดแบบแบรนด์อื่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาบินเพราะเหตุผลอื่นแต่ว่าไม่เป็นเรื่องที่ TikTok เขาเอ็นเหมือนหนูดิเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้อืมก็คือชนะอยู่แค่คนเดียวเกาหลีชนะอยู่แค่คนเดียวแต่ญี่ปุ่นอ่ะชนะพี่กามินอ่ะพี่คิดแค่เนี้ยที่หนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะชนะพี่กามินแสดงว่าเขาแบบตั้งใจมากใช่ไหมหนึ่งวันของเขากับหนึ่งสัปดาห์ของเกาหลีแทบจะเท่ากันเลยแรงกิ้งอ่ะใช่อ๋อของเขาก็เล่นเป็นวันเหมือนกันถูกต้องไหมคือหนึ่งวันของเขาตอนสมัยที่เขาเล่นหนึ่งวันขอบคุณค่ะกับตอนสมัยที่เขาเล่นเล่นหนึ่งอาทิตย์อะแทบจะเท่ากันเลยคือหนึ่งวันของญี่ปุ่นนะเท่ากับหนึ่งอาทิตย์ของเกาหลีใช่แต่เขาโหดจังเลยอ่ะ10 ล้านขึ้นทุกคนจริงเหรอโหดกลยุทธ์เชิงเป็นเรื่องปกติอ๋อเขามีกลยุทธ์กันหรอในนั้นนะมีแค่พี่ใน5 คนเกาหลีอะวันนี้คือเป็นศึกเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือมันก็เดือดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนคล้ายๆหงกับแมนยูอะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่ว่าเกาหลีแพ้หมดเลยชนะแค่เบลล่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งชนะเออหูน่ากลัวจังเลยอะคะแนนคะแนนเขาน่ากลัวมากซึ่งตอนนี้เกาหลีกำลังเล่นเป็นแรงเป็นรายวันอะเครียดมากเลยนะเขามันเครียดเหมือนกันนะอ๋อเพราะว่าทุกคนเขาจะมีเอเจนซี่ป่ะใช่ไหมใช่โอเคประเด็นคือเราต้องทำแรงออกมาเพื่อให้เอเจนซี่เขาเห็นแล้วก็เราจะได้ profit จากเอเจนซี่อีกทีหนึ่งไงอืมเข้าใจแต่ที่ไทยไม่เหมือนกันที่ไทยเหมือนไลฟ์เอนเตอร์เทนพี่รู้ป่ะว่าพี่ใช้ไม่เหมือนพี่รู้ป่ะว่าพี่การ์มินวันนี้ได้1 แมตช์นะ3 นาทีอ่ะ137 ลูกยูนิเวิร์สรวมเป็นเท่าไหร่อ่ะคือถ้าพูดง่ายๆคือยูนิเวิร์สถ้าสมมติคนจะเติมใช่ป่ะประมาณ18,000ลูกละ18,000ใช่โอ้จะมีบุญได้สักลูกไหมเนาะคุณน้องแต่ว่าเราอ่ะไม่ถึง18,000เราจะไม่ได้ถึง18,000เพราะเราโดนหักตรงนี้นั่นเราจะได้ประมาณ40-30ปกติอ๋อก็คือถ้าลูกละ18,000ก็จะได้8,000ขอโทษก็คือ11 ล้าน 11.2 ล้านบาทอันนี้คือโดยอันใหญ่ใช่ไหม11.2 ล้านบาทหรือว่าคอยตัวเองคอย2.5 ล้านครับแต่ที่ไทยไม่มีเนาะใช่ไหมคะทุกคนที่ไทยเราส่วนใหญ่นะที่พี่เห็นที่ไทยเป็นไลฟ์ขายของอ่ะมีคนที่ชื่อออยออยเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นแรงหนึ่งไทยอ่ะบ่อยมากคือเขาจะเก็บทุกเที่ยงคืนซึ่งคนดูเขาก็อยู่ที่100-200นี่แหละแต่ว่าเขาได้ยูนิเวิร์สแบบประมาณอย่างต่ำนะวันละ5-10ทุกวันแล้วก็ไปถึง50คนไทยนี่แหละเป็น VJ เป็นมานานแล้วเอาพอเลยงงก็คือทุกเที่ยงคืนนะแกจะไปแตะที่1รอบนึงแล้วแกจะลงแกจะไปแตะที่1รอบนึงแล้วแกจะลงใช่คนเนี้ยของแท้หนูน่าทำได้อะไรมีคนบอกว่าหนูน่าทำได้พักก่อนค่ะเราของเรามากสุดก็ตุ๊กตาหมีเที่ยงคืนใช่ไหมหนูจะขึ้นแรงง่ายมากเพราะว่าพอเที่ยงคืนแล้วอะเหมือนมันรีหมดใช่ปะแล้วช่วงเที่ยงคืนหนูไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูเล่นอะไรสักอย่างนึงอะปึ้งหนูจะขึ้นไปอยู่ถึง9เลยนะแต่มันก็จะควบลงมาอย่างเงี้ยเพราะคนก็จะแข่งกันตอนเที่ยงคืนใช่ไหมประเทศไทยเที่ยงคืนไทยปะพี่ก็ต้องปึ้งพี่ก็จะขึ้นที่1ไปแตะสัก2 วีก็ได้ไปแคปเสร็จแล้วก็ลงอ๋อแคปแล้วก็เอามาลงเลยครับสตอรี่ต่อๆแล้วก็ขิงว่าฉันที่1อย่างเงี้ยเหรอก็ที่1มาแล้ว2 วีวะจันที่เท่าไหร่ของเดือนนี้อ่ะปีนี้อืมโอ้ยใหม่มากเลยอ่ะใหม่สำหรับฉันมากเลยอ่ะนี่เข้าใจมาเลยตลอดว่าตอของไทยจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์ขายของเพราะเวลาเลื่อนไลฟ์ก็จะเจอขายของคนที่มาไลฟ์พีเคก็จะมีคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
มีกลุ่มไทยมีกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าไทยอ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นฟีดพวกเราหรอกเพราะเราซื้อของใช่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 เออถ้าเรากเคยดดูเราซีเอฟเก่งมันก็เลยไปถึงของอ๋อเอาถ้าผเิรดาเคที่ยดตูัวเองเหรอผู้หญิงอีเจที่มีแค่ห้าหกคนหรือผู้ชายที่มีแค่ห้าหกคนแล้วเราปัดเขาทิ้งอ่ะติ๊กต็อกก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ดูอ๋อเราไม่เปย์บอยเราใช้เงินกับการซื้อกาขรซอืง้อของเพื่อว่าอจ๋อะไสม่มนดุ่าลแหละมันรูเ้อเยอะนี่เอองนั่นแหละเอาง่ไม่ายน่ๆานั่นหแรหลอะกตใคอรนนี้ขช่องวงตเิก๊ก่งต็อกวบะูกดไม่พักเลยใช่หนูก็กดไม่พักคนบอกจริงๆแล้วฮาน่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่นะรู้ลื่นหลายเรื่องฮาน่าเคยขึ้นที่หนึ่งมาแล้วรู้ตัวเปล่าจริงเหรอได้กี่วิอ่ะหนูเคยได้ขึ้นที่หนึ่งกี่วิอ่ะฮาน่าเบสเกาหลีหรือเบสไทยอ่ะ What is space story base อ๋อ type หมายความว่าแบบเวลาขึ้นแรงอ่ะหรือไม่เกี่ย instant วอ๋อที่ไทยใช่ไหมคือของหนูคือ TikTok Thailand เลยพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อหลายทนีา่หนทึ่ีงเมื่อคนืะนนี่ไงมีคนบอกเธอเขาเคยเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยหลายนาทีเฮ้ยเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนฮาน่าก็ที่หนึ่งพี่รู้ไหมคือหนูที่หนึ่งของหนูมันสองสามวิอะพี่สองสามนาทีรแีบบบรีบแคปรีบแคปเรารีบแคปหนูไม่แคปหนูไม่รู้หนูไม่ดูแรงเอาจพี่ไมริ่งรู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้เรื่องเลยตอนๆอยเน่ีา้ยเราปล่อยเรื่องของแรงเถอะเราประเทศไทยอย่าไปสนใจเรื่องแรงเลยถ้าเรามานั่งสนใจเรื่องแล้วเรามาเล่นกันไม่หนุกเลยนะจเครริงยดเนาะใช่ๆอ๋ออยู่กันอย่างนี้ดีกว่าเอนเตอร์เทนกันง่ายๆกูถูกที่ไทยเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละใช่หนูไม่เคยเห็นคนไทยหลายๆคนมาพูดถึงแรงตัวเองเลยนะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกอยากให้ฮันนั่งคุยกับพี่ฮงเออเหมือนกันฉันก็อยากคุยกับพี่ฮงนะแต่พี่แกอ่ะเขาจะมีวันของเขาแบบวันศุกร์3 ทุ่มไว้คุยกับแฟนคลับแต่เสียงแหบเกินแฟนคลับของเขาครับเสียงล่องเลยต้องน้ำขิงของเขาล่ะนะเออเคยเขาคุยกับแฟนคลับของเขาสัก1 ชั่วโมงนั้นน่ะมันคือ1 ชั่วโมงของแฟนคลับของเขาเราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ในเวลาของแฟนคลับของเขานะคะอันนี้เราต้องให้เกรดพี่เขาด้วยอ่าใช่แสดงว่าคนไทยเนี่ยเปย์โหดมากเลยใช่ไหมที่สุดแล้วป่ะคนไทยเปย์โหดถ้าสมมติคนไทยเขาเข้ามาเปย์เมื่อไหร่ก็คือโหดมากเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาเหมือนมันไม่มีใครเปิดโลกให้เขามาเปย์ไงค่ะเขาก็ไปเปย์ตามสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ออนไลน์ก็นี่ไงน้องกามินนี่ไงใช่ไงเขาก็เจอพอเขามาก็ของจริงป่ะก็เจอของก็ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยของแท้จะบอกให้นะคะความแบบ rich ของคนไทยนี่ก็สุดอยู่เหมือนกันนะคะคนไทยคติของคนไทยก็คือเราจะมีข้าวกินหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่เมนเราต้องมีทุกอย่างใช่ถูกต้องนั่นคือพี่คนหนึ่งนี่เป็นติ่ง FC เกาหลีมาตั้งแต่สมัยยุคแบบดึกดำบรรพ์ตัวเองแบบอยู่มัธยมก็คือกินขนมหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเป็ใชน่นักร้องเกาหลีใช่มันเป็นคือประมาณเนี้ยแม่แบบอย่างถ้ายกตัวอย่างไทยก็ลิเกเขาจะมีแม่หมูใชถู่ไหมถูกแต่แม่ยกลิเกคือไม่เบาเนาะไม่เบาไม่เบาโหดมากพอเขาเจอที่ลงเป็นเนี่ยติ๊กต็อกเนี่ยเขาก็ไม่ลงนี่ไงเออใช่ใช่ถ้าพี่ไม่ตอนนี้พี่จะไปทำงานสายแล้วโดนหักคะแนนแล้วพี่ก็จะไม่ได้เงินเดือนครบเต็มจำนวน